ไอเอสเลยเหรอที่กองนี้คือเดี๋ยวมันจะนะนอกเหนือจากเครื่องดื่มของประดังตูมเพราะถ้าเราไม่เป็นตัวนำหน่วยงานของรัฐกับบางทีก็ไม่สนใจแล้วเราถือว่าเราเหมือนอะไรแล้วยังมีก็สี่ปีที่แล้วผมขับรถไปที่ไหนก็เห็นอยู่ในช่วงผักตบชวาซึ่งเป็นสิ่งที่มากีดขวางการไหลรูปแล้วก็ได้จับทั้งงานเจ้าที่ลงมาเป็นเชื้อราที่ขึ้นสปีชีส์ใหม่นะครับไม่เกิน10วันโชคดีตรงเป็นเรื่องเยอะเดี๋ยวลองครับฟังเลยดีครับส่งได้ฮะส่งได้เมื่อก่อนทำอะไรกินอะไรกับเหลือเลยคุณลุงมาเลยมาคุณลุงมาจับฝั่งตัวเองว่าแค่วันนี้สิงห์อาสาได้มาที่อำเภอดอนตูมนะครับมาทำผักตบชวาโครงการกำจัดผักตบชวานะครับเนื้อที่ประมาณกิโลหนึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากสามมหาวิทยาลัยนะครับเกษตรบางแสนราชภัฏวิทยาแล้วก็ราชมงคลนะฮะที่ได้มีนักศึกษามาช่วยนอกนั้นก็มีชาวบ้านแล้วก็ท่านนายอำเภอท่านนายกก็มากันหมดที่นี่นะฮะรวมทั้งโรงงานบางเลนด้วยก็มาช่วยกันนะทำโครงการให้มันสำเร็จแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่มีเอาโดรนมาพ่นยานะซึ่งช่วยได้เยอะนะครับทำงานได้เร็วขึ้นนะตัวเนี้ยคือปีที่2เราได้เครื่องย่อยผักตบชวานะครับที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับจะเห็นได้จากตัวผักตบชวาที่ถูกการผ่านการสับการตัดมันก็มีเล็กขนาดเล็กพอที่ตอบโจทย์กับการไปทำเป็นปุ๋ยให้กับราชภัฏอยุธยาหรือเราจะไปทำเป็นโมเดลอื่นๆผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคตข้างหน้าต่อไปได้เลยเครื่องของเราตอนนี้คือเราสามารถฟีดได้ตลอดแต่คือเราต้องใช้คนแล้วเราจะมีสายคอนเวนเจอร์ในการดูดเข้าไปมันจะมีตัวลูกดูดเข้าไปแล้วเข้าไปตัดก่อนสเต็ปแรกคือชุดแรกก็เหมือนของทั่วไปทั้งตลาดแต่พอมันตัดชุดแรกกับชุดที่2นี่แหละครับที่มีมุมตัดชนิดของใบมีดที่มันมีผลต่อความละเอียดความขนาดของตัวผักตบชวาก็พอมันจะมีมันมีใบมีด2ชุดแล้วมีตัวดูดเข้าไปแล้วมีสายคอนเวนเจอร์ในการนำพาแล้วก็มีตัวลูกกิ้งดูดแล้วก็มีตัวตัดชุดแรกก็มีตัวชุดสุดท้ายคือตัวย่อยอีกทีนึง
ส่วนอีกจุดหนึ่งก็ที่อยากจะทำก็คืออยากจะทำให้มันติดอยู่ไปในเรือเลยทำไปในเรือเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็ใช้อาจจะมีโซลาร์เซลล์ช่วยในการเก็บกระแสไฟหรือเราใช้เครื่องยนต์เล็กในการต่อแล้วก็ตัดเข้าไปเลยคำว่าชีวพันธุ์เนี่ยหมายถึงผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะฮะโดยทำจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นมาจากพืชมาจากสัตว์หรือแม้กระทั่งมาจากจุลินทรีย์นะครับซึ่งสิ่งที่เราใช้เนี่ยก็คือชีวพันธุ์จากราเชื้อรานะครับโดยเชื้อราตัวนี้เนี่ยเป็นสาเหตุของโรคใบไหม้บนผักตบชวาเราฉีดครั้งที่1หลังจากนั้นอีก7วันเรามาฉีดครั้งที่2นะครับการฉีดก็ฉีดลงใส่ใบธรรมดาหลังจากนั้นเมื่อได้แดดต้องแดดดีครับหน้าฝนเราฉีดไม่ได้ถ้าแดดดีเนี่ยตัวสารสำคัญหรือเอนไซม์จะทำงานได้ดีมากใบจะเริ่มแห้งใบเริ่มแห้งเนื่องจากเซลล์แตกเก็บน้ำไม่ได้น้ำหนักก็จะลดลงนะครับผักตบชวามีน้ำอยู่ 93% มี 7% ที่เป็นเนื้อนะครับหลังจากนั้นเราก็ฉีดซ้ำไปสักพักนึงมันก็จะยุบนะครับเหลือแต่ก้านตัวสารสำคัญก็จะลงไปที่ก้านถัดนั้นเราจะรอทำสองอย่างเราจะรอให้ย่อยสลายหมดก็ได้เราจะเก็บก็ได้อย่างในกรณีนี้เราเก็บทำแล้วเก็บมันก็จะเร็วขึ้นน้ำหนักก็จะเบาขึ้นนะอันนี้เป็นวิธีการทำครับเวลามันตายเนี่ยมันจะตายขณะที่มันลอยอยู่เนื่องจากว่าส่วนบนที่อยู่เหนือน้ำเนี่ยมันจะแห้งแล้วสลายไปหมดส่วนล่างที่อยู่ใต้น้ำก็คือบริเวณล่างเนี่ยมีน้อยมากมันก็จะสลายหายไปหมดมันไม่ได้ตายแล้วจมใต้น้ำเพราะฉะนั้นน้ำจะไม่เน่านะครับเพราะกระบวนการในการย่อยสลายเนี่ยเกิดจากจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนน้ำก็เลยไม่เน่าแต่ถ้าเกิดไปจมไปย่อยใต้น้ำอันนี้จะเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็จะเกิดมีเทนน้ำก็จะเน่ารางวัลที่เราได้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับรางวัลแรกที่เราได้ก็คือรางวัลงานวิจัยดีเด่นนะครับของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับได้เหรียญทองยอดเยี่ยมได้ถ้วยรางวัลดีเด่นหลังจากนั้นเราก็คือรางวัลในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็ได้มาหลายรางวัลแล้วเราเริ่มออกไปต่างประเทศนะครับที่โปแลนด์เราได้เหรียญเงินรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมนะครับที่ไต้หวันเหรียญทองแดงนะครับที่เกาหลีใต้เราได้เหรียญทองนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษแล้วก็เราได้เหรียญทองอีกครั้งนึงที่จีนที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็รางวัลพิเศษล่าสุดเราไปประกวดที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์เราได้เหรียญเงินแล้วก็รางวัลพิเศษจากมาเลเซียสำหรับปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะคะที่เรานักศึกษาของเราอะค่ะได้มาร่วมกิจกรรมกับสิ่งอาสาในการกำจัดผักตบชวาค่ะสำหรับปีนี้นะคะเราก็ได้ผลจากการทำงานวิจัยค่ะโดยการใช้ผักตบชวาค่ะเป็นวัสดุพื้นฐานนะคะในการผลิตปุ๋ยเด็กๆก็ทำการวิจัยแล้วก็คิดสูตรปุ๋ยออกมาถึง5สูตรนะคะแล้วก็ดำการไปวิเคราะห์ค่ะแล้วก็พบว่ามีอยู่สูตรนึงค่ะที่มีคุณสมบัติที่ดีก็รู้สึกว่าแล้วก็เราเอาสูตรตรงนี้ค่ะเอาไปให้กับทางยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่อำเภอลาดบัวหลวงค่ะผลิตต่อนะคะเพื่อให้เป็นสูตรสำหรับการทำจำหน่ายในอนาคตค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่การทำงานกับสิ่งอาสาเนี่ยค่ะทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยค่ะได้มีโอกาสในการเรียนรู้ขยายฐานค่ะของปัญหาในพื้นที่ค่ะเอาไปสร้างเป็นงานวิจัยได้แล้วก็เอางานวิจัยนั้นนะคะไปใช้ได้จริงโดยการนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยได้จริงค่ะเป็นสูตรของที่มีส่วนผสมก็คือผักตบชวา3ส่วนนะคะมูลวัว 1.5 ส่วนมูลจิ้งหรีด 1.5 ส่วนแล้วก็ใช้กากมอค่ะที่เป็นของเสียจากโรงงานที่บางเลนนะคะ 1.5 ส่วนแล้วก็ดิน1ส่วนค่ะวิธีการหมักค่ะก็จะมีการนำเอาไตโคเดอร์มาค่ะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่เป็นเชื้อในการลดเชื้อสาเหตุโรคในดินค่ะที่อาจจะปนเปื้อนมากับวัสดุอะค่ะมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวปุ๋ยนะคะแล้วก็ช่วยในการย่อยสลายแล้วก็มีการใช้กากน้ำตาลจุลินทรีย์ต่างๆมาช่วยกันหมักค่ะอันนี้ก็คือเป็นความพิเศษซึ่งการเติมกากมอลลงไปค่ะมันทำให้ตัวของวัสดุของปุ๋ยอะมีความพุนมากขึ้นผลที่ได้จากการตรวจอะค่ะพบว่าสูตรนี้ค่ะจะมีค่าอินทรีย์วัตถุสูงแล้วก็มีค่า GI นะคะซึ่งเป็นดัชนีความงอกของเมล็ดพืชอะค่ะสูงกว่าตัวสูตรอื่นๆค่ะก็คือเป็นคุณสมบัติที่ดีเราก็เลยบอกว่าคนเพราะว่าเราสามารถนำเอาวัสดุต่างๆที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันมารวมกันแล้วก็หมักเป็นปุ๋ยชนิดนี้ได้ค่ะสำหรับปุ๋ยอินทรีย์บางสูตรนะคะก็จะมีการใช้ยูเรียใช้ฟอสฟอรัสที่เป็นหินฟอสเฟตนะคะใส่ลงไปสำหรับปุ๋ยตรงสูตรนี้จะเป็นการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรล้วนๆเลยก็คือเข้าสู่แบบโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG โมเดลก็คือนำของเหลือทิ้งจากระบบการผลิตทางการเกษตรมาก่อให้เกิดประโยชน์เป็นสีวัตถุทั้งหมดเราก็มองว่ามันเป็นการลดต้นทุนของการใช้วัสดุที่มันเป็นสังเคราะห์นะคะแล้วก็ในอนาคตก็มองว่าเราจะพัฒนาสูตรที่มันเหมือนกับเป็นพืชตัวอื่นๆหรือว่ามูลตัวอื่นๆมาใช้เพิ่มมันก็ลดการนำเข้าอะค่ะมันก็เป็นผลดีกับตัวของผลิตภัณฑ์เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ